ลดทุกอย่างให้เล็กลงเพื่อเพิ่มความสุขให้คุณโรงพยาบาลสมิติเวชไนท์คลินิกโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์อีกหนึ่งศักยภาพของการบริการที่พร้อมดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงทำงานประจำครับงานก็ค่อนข้างยุ่งก็เลยไม่ค่อยมีเวลาดูแลสุขภาพส่วนใหญ่แล้วจะใช้บริการหลังเลิกงานครับเลือกที่นี่เพื่อเดินทางสะดวกใกล้ทางด่วนแล้วก็บริการเป็นกันเองและที่สำคัญนะครับผมมั่นใจครับว่าผมจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเพราะที่นี่มีแพทย์เฉพาะทางตลอดเวลา24ชั่วโมงถึงแม้จะเป็นเหตุฉุกเฉินผมก็วางใจที่นี่ครับไนท์คลินิกดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางครอบคลุมทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นอายุรกรรมศัลยกรรมสูตินรีเวชหรือกุมารเวชที่ให้คุณอุ่นใจได้แม้ในยามฉุกเฉินไนท์คลินิกโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ความอุ่นใจใกล้บ้านคุณภาวะฉุกเฉินใครๆก็มองหาผู้ช่วยและที่นี่ครับพร้อมตลอด24ชั่วโมงแต่จะพร้อมขนาดไหนไปชมกันเลยครับคุณหมอครับไม่ทราบว่าคนไข้อาการเป็นยังไงบ้างครับอาการตอนนี้ดีขึ้นมากนะครับค่อนข้างโชคดีที่เราให้การรักษาได้ทันท่วงทีโรคหลอดเลือดสมองแบ่งง่ายๆเป็นเส้นเลือดตีบเส้นเลือดสมองอุดตันแล้วก็เส้นเลือดสมองแตกอาการขึ้นกับบริเวณของสมองที่ถูกกระทบกระเทือนอาจจะมีในการทางสมองจำง่ายๆคือสอเสือมอม้าออ่างงองูสอเสือสับสนนะพูดไม่รู้เรื่องพูดแล้วไม่เข้าใจมองม้าคือการมองอาจจะมองเห็นภาพซ้อนหรืออาจจะตามองไม่เห็นอ่างคืออ่อนแรงอาจจะมีอาการชาร่วมด้วยงองูคืองงนะหรือว่าเดินเซอาการพวกนี้จะเป็นอาการเริ่มต้นถ้าหากว่าญาติทราบได้เร็วก็จะมาถึงโรงพยาบาลได้เร็วขึ้นก็จะช่วยให้การรักษาได้ดีขึ้นและนี่แหละครับคือภาวะฉุกเฉินที่หลายคนมองข้ามผมว่าควรจะมาใส่ใจมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะนาทีวิกฤตคือนาทีชีวิตครับลดทุกอย่างให้เล็กลงเพื่อเพิ่มความสุขให้คุณโรงพยาบาลสมิติเวชกลับมาพบกับรายการคู่หูคู่เฮลท์บายสมิติเวชศรีนครินทร์กันต่อนะคะค่ะเมื่อช่วงที่แล้วเราก็ได้ทราบจากความคิดเห็นของท่านอื่นกันไปแล้วนะคะว่าผู้หญิงหรือผู้ชายใครมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดในสมองหรือสโตรกมากกว่ากันค่ะซึ่งความคิดเห็นส่วนใหญ่นะคะก็มีได้หลากหลายกันเลยทีเดียวค่ะค่ะเพื่อให้แฟนๆรายการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำตอบกับเราในเรื่องนี้ค่ะแพทย์หญิงอรุณีประจันอธรรมอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประสาทวิทยาโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณหมอคะไอ้โรคหลอดเลือดในสมองอุดตันหรือสโตรกนี่มันเป็นยังไงอะคะคุณหมอเป็นการที่มีลิ่มเลือดไปอุดในหลอดเลือดสมองทำให้เซลล์สมองที่ถูกเลี้ยงด้วยหลอดเลือดเส้นนั้นไม่สามารถทำงานได้ตามปกติเนื่องจากการขาดเลือดอะค่ะคุณหมอคะแล้วผู้ชายหรือผู้หญิงคะที่มีอัตราเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดในสมองสโตรกได้มากกว่ากันคะด้วยปกติแล้วเราจะพบว่าคนผู้ชายมีความเสี่ยงมากกว่ากันค่ะแล้วอย่างนี้ทำไมถึงผู้ชายมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าเพศหญิงอะคะคุณหมอเพราะว่าเพศชายเป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงที่ทำให้เกิดภาวะไขมันอุดตันในเส้นเลือดร่วมกับไลฟ์สไตล์ของคนผู้ชายที่อาจจะมีทานเหล้าสูบบุหรี่ซึ่งก็เป็นปัจจัยอย่างอื่นที่ทำให้เกิดหลอดเลือดสมองได้มากขึ้นอีกด้วยค่ะค่ะแล้วอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นนะคะคุณหมอเช่นอายุที่มากขึ้นความเป็นเพศชายมีทานเหล้าสูบบุหรี่มีความดันโลหิตสูงไขมันในเส้นเลือดสูงเบาหวานโดยที่ไม่ได้รักษาไม่ได้ควบคุมในอยู่ในเกณฑ์ปกติพวกนี้ก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้นนะคะคุณหมอคะแล้วอย่างอาหารนี่เกี่ยวข้องด้วยไหมคะเกี่ยวข้องมากเลยนะคะในกรณีที่คนไข้เป็นความดันโลหิตสูงเราอยากจะให้คนไข้ทานอาหารให้จืดลงในคนไข้ที่มีเบาหวานอาจจะต้องควบคุมแคลอรี่ที่ได้มาในแต่ละวันแล้วก็ร่วมกับเรื่องของไขมันด้วยซึ่งอย่างอาหารทะเลเช่นกุ้งหอยปลาหมึกปูข้างในพวกนี้ก็จะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้นนะคะอ๋ออย่างนี้ก็ต้องไปเตือนคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเพราะว่าที่บ้านชอบทานอาหารทะเลมากชอบเหมือนกันค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเพิ่งผ่านวันพ่อที่ผ่านมาเนาะหลายบ้านคงจะแบบพาไปทานอาหารทะเลกันนะคะไปจัดหนักกันใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งผลว่านะคะถ้าเกิดสำหรับ
ผู้ที่ชมรายการอยู่ตอนนี้นะคะถ้าเกิดสมมติว่ารู้ว่าคนใกล้ตัวของคุณเนี่ยใช้ชีวิตที่เสี่ยงต่อเป็นโรคนี้นะคะก็จะต้องดูแลเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเรียนรู้และดูแลได้ทันเนี่ยก็จะทำให้เป็นข้อดีของผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้อยู่ได้ค่ะค่ะช่วงหน้านะคะคุณหมอจะมาบอกเราว่ามีสัญญาณเตือนอะไรนะคะที่จะเป็นข้อบ่งชี้ว่าเรากำลังเป็นโรคหลอดเลือดในสมองตีบกันอยู่หรือเปล่าคะอดใจรอชมในช่วงหน้านะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะจะมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างคะที่จะบอกว่าเราเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดตีบตันหรือว่าอุดตันนะคะคุณหมอค่ะก็จะมีภาวะที่พูดไม่ชัดหรือว่าแขนขาข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรงหรือว่าชาเดินเซเวียนศีรษะแล้วก็ร่วมกับสำลักอาหารอาการเหล่านั้นอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆไม่ถึงกี่นาทีแต่หลังจากนั้นก็เหมือนจะหายเป็นปกติแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ไปหาหมอในเวลาอันรวดเร็วเนี่ยโอกาสที่จะกลายเป็นเหลือเลือดสมองในวันข้างหน้าจะสูงมากค่ะ